บาร์ซ่าบุกถล่มบิลเบาจอมาดริด1แต้มกริซลีย์สู้ท้ายเกมเปิดบ้านโค่นฮอคสำเร็จชาราโปวาชนะดันวันสก้าพารัสเซียเข้ารอบรองเฟดคัพสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเที่ยงนะครับรายการ Sport Today Extra นะครับมาติดตามผลการแข่งขันต่างๆในวงการกีฬานะครับในช่วงวันจันทร์แบบนี้ครับวันนี้ผมณรงค์ฤทธิ์ทันมาที่ร่วมกับคุณกิตติกรครับครับก็ผ่านสุดสัปดาห์ไปครับแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยมีผลหลากหลายชนิดกีฬาครับมาฝากคุณผู้ชมครับครับเริ่มที่เรื่องของฟุตบอลกันก่อนเลยนะครับเมื่อคืนนี้ถือว่ามีเกมที่สำคัญลงสนามทั้งฟุตบอลอิตาลีแล้วก็ที่สเปนนะครับสเปนนั้นบาร์เซโลนาลงสนามในเกมสำคัญเนื่องจากว่าพวกเขาต้องการ3คะแนนหลังจากที่เรอัลมาดริดนั้นสะดุดไปแล้วนะครับในการแข่งขัน1วันก่อนหน้านั้นที่พบกับแอตเลติโกมาดริดในเกมดาร์บี้แมตช์นะครับทั้งบาร์ซ่าและแอตมาดริดก็ต้องพยายามที่จะดึงแต้มของเรอัลมาดริดเอาไว้ครับซึ่งแอตมาดริดเองก็ทำได้ตามเป้านะครับด้วยการถล่มเอาชนะเรอัลมาดริดได้นะครับแต่หลังจากนั้นนะครับบาร์เซโลนาก็จะลงสนามนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาได้ประตูขึ้นนำจากทางด้านเลอเนลเมสซี่นะครับจังหวะนี้บอลเปลี่ยนทางและทางบิลบาเองก็ต้องเสียประตูเร็วไปตั้งแต่ช่วง15นาทีแรกนะครับนาทีที่26นะครับบาร์ซ่าได้ประตูที่2จากลุยส์ซัวเรสครับยิงลูกนี้เข้าไปอย่างสวยงามครับก็อาจจะยังไม่ฮอตเท่าไหร่ในเรื่องของจังหวะจบสกอร์นะครับลุยส์ซัวเรสก็ยังอยู่ในช่วงที่ปรับตัวเข้ากับทีมอยู่ครับครึ่งแรกนั้นนำ 2-0 สำหรับบาร์เซโลนาครับครึ่งหลังมิเกลริโก้มาทำประตูตีไข่แตกให้กับแอตเลติกบิลบาได้นะครับจังหวะแรกอาริสซาริสยิงไปติดเซฟก่อนแต่ว่าบอลกลับมาเข้าทางมิเกลริโก้พอดีนาที62ออสการ์เดมาร์กอสพยายามจะขวางสกัดจังหวะที่เปิดครอสเข้ามาแล้วก็สุดท้ายนี่เป็นโอนโกของเดมาร์กอสนะครับซูเรสเปิดเข้ามาเมสซี่ยิงเบาๆเข้าไปตรงกลางนะครับกึ่งยิงกึ่งผ่านเดมาร์กอสสกัดผิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองนะครับบาร์ซ่านำ 3-1 นะครับหลังจากนั้นอีกแค่2นาทีเกมรุกติกิตาก้าก็บังเกิดผลอีกแล้วนะครับบาร์ซ่าได้ประตูที่4จากเนย์มาร์นะครับก็ทำให้ทุกอย่างนั้นอยู่ในการควบคุมของทีมเยือนไปซะหมดแล้วครับอย่างไรก็ตามนะครับบิลบาวพอมีโอกาสแล้วก็ถือว่าเฉียบคมพอสมควรนะครับจังหวะนี้มุมเหมือนจะหมดแล้วครับแต่ว่าอาริสก็ยังยิงเบียดเสาแรกเข้าประตูไปได้ครับจังหวะนี้พยายามปิดมุมถือท้ายบอลนั้นลอดขาคราวเดลบราโวด้วยนะครับบาร์เซโลนาก็พยายามจะเน้นเกมนะครับแล้วก็เป็นแอตเลติกบิลบาที่สุดท้ายนี่เหลือ10คนด้วยนะครับในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาครับและบาร์เซโลนาก็มาได้ประตูปิดท้ายจากเปโดรโรดริเกสนะครับในนาทีสุดท้ายก็ทำให้จบเกมครับเป็นบาร์เซโลนาที่เอาชนะแอตเลติกบิลบาไปได้5ประตูต่อ2ครับโดยที่เกมนี้ชาเบียเอ็กเซอร์ตานั้นโดนใบแดงในนาที75ด้วยนะครับ3แต้มนี้สำคัญตรงที่ว่าช่องว่างระหว่างพวกเขากับเรอัลมาดริดนั้นเหลือแค่1คะแนนเท่านั้นนะครับส่วนบิลบาตอนนี้อยู่ระดับ13มี23คะแนนครับแต่ตอนนี้เนี่ยแข่งเท่ากันแล้วนะครับนักตกค้านี่เคลียร์ไปเรียบร้อยครับเราไปดูผลคู่อื่นกันนะครับอัลเมเรียที่พลิกสถานการณ์นะครับจากที่โดนกาโดบ้านนำไปก่อนกลับมาชนะได้2ประตูต่อ1ถึงแม้จะไม่มีตัวมือเฮเมตก็ตามนะครับเกตาเฟ่เอาชนะเซบีย่าได้2-1ครับนี่เป็นเกมที่พลิกล็อกคู่หนึ่งเลยนะครับส่วนบาเลนเซียจริงๆเล่นเป็นเกมเยือนเนี่ยผลงานไม่ค่อยดีแต่ว่าก็บุกไปเอาชนะเอสปานยอลได้2-1ครับการลุ้นแชมป์นั้นสนุกขึ้นมากทีเดียวนะครับหลังจากที่แอตมาดริดชนะเรอัลมาดริดได้นะครับตอนนี้เรอัลมาดริดมี54คะแนนบาร์ซ่ามี53ตามหลังแต้มเดียวส่วนแอตมาดริดก็ตามหลังทีมจากฝูงเรอัลมาดริดแค่4แต้มนะครับในขณะที่บาเลนเซียชนะเซบีย่าแพ้ก็ทำให้อันดับ4ตอนนี้เปลี่ยนมือมาเป็นบาเลนเซียแล้วนะครับก็ยังมีเบียร์เรียลอีกทีมนึงที่ยังลุ้นพิธีแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่ส่วนท้ายตารางก็ถือว่าสู้กันสนุกนะครับตั้งแต่อันดับ10ลงไปนี่ยังไม่แน่นอนนะครับเอลเช่เป็นทีมที่มีแต้มน้อยที่สุดนะครับมี17คะแนนทีมที่หนีบวยขึ้นมาได้คือเลบันเต้นะครับได้ชัยชนะในสัปดาห์นี้อาเมเรียก็แอบมาเงียบๆนะครับก็เก็บชัยชนะได้เรื่อยๆเหมือนกันในขณะที่ฟุตบอลกัลโช่เซเรียอาครับเมื่อคืนที่ผ่านมาทีมรองจ่าฝูงอย่างอาร์เอสโรม่านะครับก็หยุดสถิติไม่ชนะ4เกมรวด
หลังจากบุกไปเอาชนะกายารีครับถึงถิ่นเลยครับลดช่องว่างระหว่างยูเวนตุสครับจาก10คะแนนเป็น7คะแนนแล้วเกมนี้ครับโรม่าส่งลาเนียเล่แวดดี้ครับดาวรุ่งได้โอกาสลงสนามเป็นตัวจริงครับแล้วก็ครึ่งแรกในนาทีที่37ครับโรม่าทีมเยือนก็เป็นฝ่ายออกนำครับจากฟรีคิกที่เวดดี้ครับเปิดไปถึงอเดมลายิชยิงด้วยซ้ายครับเข้าประตูไปให้โรม่าขึ้นนำ 1-0 ก่อนจบครึ่งแรกแล้วก็อีก1ประตูครับในนาทีที่85ครับเป็นจังหวะที่เลียนโดปาเรเดสครับวอลเล่ประมาณหน้ากรอบเขตโทษครับแล้วก็บอลนั้นต้องบอกว่าเสียบเสา2เข้าไปครับเป็นประตูให้โรม่าหนีไปเป็น 2-0 แต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่5นะครับนาทีที่95นั่นเองนะฮะก็กายารีเจ้าถิ่นก็ได้ประตูปลอบใจครับในช่วงทดเจ็บนี่แหละครับก็เป็นพอลโชเซ่เอมโปกูนะครับหม่งตีไข่แตกครับให้เจ้าถิ่นนะไล่มาเป็น1ประตูต่อ2แล้วก็จบเกมไปด้วยสกอร์นี้นะครับซึ่งโรม่าเนี่ยก็สามารถบุกมาเอาชนะกายารีไป2ประตูต่อ1นะครับทำให้ทางโรม่าเนี่ยครับจี้ยูเวนตุสมาเป็น7คะแนนตามเดิมแล้วนะครับหลังจากที่ยูเวนตุสนั้นเตะไปก่อนในวันเสาร์ก็ผลคู่อื่นนะครับกาโชเซเรียในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับฟิโอเรนติน่าเอาชนะอาตาแลนต้าไป3ประตูต่อ2เอ็มโปลีชนะเชเซน่า 2-0 ครับซัมโดเรียเสมอกับซัสซูโอโล่1ประตูต่อ1นาโปลีเอาชนะอูดิเนเซ่ไป3ประตูต่อ1ครับแล้วก็อินเตอร์มิลานครับที่คืนฟอร์มได้นะฮะเอาชนะปาเลโมไป3ประตูต่อ0ก่อนหน้านี้นี่ค่อนข้างที่จะกระท่อนกระแท่นนะครับอินเตอร์นะฮะแล้วสรุปตารางคะแนนครับกาโชเซเรียอาหลังจากผ่านไปนัดที่22นะครับยูเวนตุสก็ยังคงเป็นจ่าฝูงครับที่53คะแนนครับโรม่าตามมาที่46คะแนนนาโปลียังคงรักษาอันดับ3ไว้ได้นะที่42คะแนนฟิโรนติน่า35คะแนนเท่ากับซัมโดเรียครับแต่ประตูได้เสียดีกว่านะฮะอยู่อันดับ4เดี๋ยวไปดูโซนท้ายตารางกันบ้างครับจากบวยครับยังคงเป็นปาม่าครับที่ยังเตะอยู่21นัดนะครับมี9คะแนนรองบวยเป็นเจเซน่าครับ15คะแนนเคียโว18คะแนนกายารี19คะแนนแล้วก็อัตแลนต้า16ครับ23คะแนนวันนี้อินเตอร์ก็แต้มมาเท่ากับเอซีมิลานแล้วนะครับ29คะแนนแต่ก็เป็น2ทีมเมืองมิลานนะที่ยังไม่ติดในท็อปไฟนะของตารางหายว่าเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับยังมีลาซิโอขวางทางอยู่ด้วยนะครับในขณะที่ฟุตบอลฮอลแลนด์นี่ก็มีเกมที่ทีมใหญ่ลงสนามคือ Ajax อัมสเตอร์ดัมนะครับการลุ้นแชมป์ของ Ajax นั้นถือว่าค่อนข้างยากแล้วนะครับถึงแม้ว่าเกมเมื่อคืนนี้จะเก็บ3คะแนนเต็มได้ก็ตามนะครับอยากได้ประตูขึ้นนำก่อนนะครับเมื่อผ่านไป24นาทีนะครับอันวายเอลกาซีนะครับที่ทำให้อยากขึ้นนำในจังหวะนี้ถึงแม้จะชนะแต่ว่าแต้มก็ยังตามหลัง PSV Eindhoven ทีมจ่าฝูงอยู่เยอะนะครับทีมที่ตามมาก็เป็นพวกเฟนอร์ดแล้วก็อาเซตอักมานะครับนาทีที่76ครับโกเฮดอีเกิลได้ประตูตีเสมอครับจากทางชอตโอเฟอร์กูนะครับเกมรับของอายาซก็ถือว่ามีปัญหาเหมือนกันนะครับเรื่องของประตูได้เสียก็เป็นรอง PSV อยู่เยอะนะครับสำหรับอายาซในฤดูกาลนี้มาเป็นทีมแชมป์เก่าจากปีก่อนนะครับได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มแต่ว่าหลังจากนั้นครับประตูนี้นี่สุดฮาจริงๆนะครับทางชอตโอเฟอร์กูนะครับก็มาทำประตูตีเสมอได้แต่ว่าอีก2นาทีอายาซได้ประตูที่โชคช่วยจริงๆนะครับทางเวสลีย์แฟคโคครับสกัดบอลเข้าประตูตัวเองโดยที่ลูกนี้คงจะต้องโทษผู้รักษาประตูมากกว่านะครับเพราะว่าเตะลมไปแบบเต็มๆเลยนะครับแล้วก็ทำให้ทีมเสียไป2คะแนนคือคงไม่คิดว่าคืนหลังแบบนี้จะทำให้ทีมเสียประตูนะครับ 2-1 นะครับไอ้ชนะไปจังหวะนี้นี่เสียประตูไม่พอนะฮะเข่าอาจจะเสียก็ได้นะฮะใช่ครับเดี๋ยวต้องไปผ่าแบบคุณปฐมภพเนี่ยเฟย์นอร์ดนะครับก็ชนะทางแชมเบอร์ไป2ประตูต่อ1นะครับวิลเลียมทูเวก็ชนะเฮเลเคิลส์ไป3ต่อ0โกรนิงเกนแพ้อาร์เซนอลมาไป2ประตูต่อ4ครับส่วนตารางคะแนนตอนนี้ครับอย่างที่เห็นว่า PSV นั้นนำโด่งเหลือเกินนะครับ58คะแนนตามมาด้วย Ajax ครับ46คะแนนเฟย์นอร์ด41คะแนนเท่ากับอาร์เซนอลมานะครับส่วนเพซิสโวเหล่านั้นมี39คะแนนครับท้ายตารางนี่นักเรดาร์มีแต้มมากกว่าดอลเลตอยู่เพียงแค่3แต้มนะครับเฮลเคสก็มีแต้มอยู่17คะแนนครับยังต้องลุ้นหนีตกชั้นแต่ว่าก็ถือว่า3ทีมท้ายนี่อาการหนักนะครับในขณะที่ช่วงหน้าก็ยังมีเรื่องของผลการแข่งขันกีฬารอบโลกที่น่าสนใจหลายรายการนะครับทั้งเรื่องของกอล์ฟรวมไปถึงเทนนิสแล้วก็บาสเกตบอล NBA นะครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ